สวัสดีครับพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับกับผมก้องสันทัศน์นะครับในรายการเครื่องประดับทรงคุณค่ากับก้องลักชัวรี่ครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก้องสันทัศน์ครับดำเนินธุรกิจกิจการเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมต่างๆนาฬิกานะครับกระเป๋านะครับแว่นตาและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมมีประสบการณ์มามากกว่า15ปีนะครับเลยตั้งใจที่จะทำรายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแบ่งปันและก็รวบรวมข้อมูลเป็นทริคนะครับผมข้อสังเกตนะครับผมทำให้ทุกๆอย่างนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับผมและใน EP ที่ผ่านๆมานะครับผมได้แนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องทองคำนะครับต่างๆนะครับเกือบทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับแล้วรวมถึงเรื่องระดับความแข็งของอัญมณีไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ EP ล่าสุดนะครับที่ผ่านมาผมได้พูดถึงราชาแห่งซัฟไฟนะครับคือพระราชานะครับผมเคยได้ยินกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยได้ยินหรืออยากรู้จักนะครับลองย้อนกลับไปดูที่ EP ที่แล้วได้นะครับและเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้นะครับสำหรับผมนะครับที่มีคำถามมากันนะครับว่าตกลงเนี่ยพลอยเนื้ออ่อนกับพลอยเนื้อแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วเขาวัดกันที่ตรงไหนผมสรุปตรงนี้กันแล้วกันครับว่าคำว่าพลอยเนื้อแข็งนะครับก็คือคอรันดัมหรือซัฟไฟร์นั่นเองครับที่มีความแข็งในระดับ9นะครับแล้วก็พลอยเนื้ออ่อนนี่ก็คือที่มีความแข็งรองลงมานะครับที่เป็นตระกูลอื่นนะครับเขาเลยเรียกรวมๆกันเป็น2ประเภทนะครับว่าเป็นพลอยเนื้อแข็งกับพลอยเนื้ออ่อนนะครับผมส่วนวันนี้ครับผมจะมารวบรวมนะครับประเภทของพลอยสีแดงนะครับมาให้กับทุกๆคนนะครับได้รู้จักกันนะครับว่าพลอยสีแดงเนี่ยที่เขาชอบเอามาเจรไนกันเนี่ยแล้วมันมีหน้าตาที่คล้ายๆกันบางคนอาจจะดูไม่ออกและบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีชนิดไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับตามมาครับพลอยสีแดงอันดับแรกนะครับที่รู้จักกันดีนะครับผมในตระกูลคอรันดัมหรือซัฟไฟร์นะครับก็คือทับทิมนะครับมีทั้งแบบเจรไนและก็แบบหลังเบี้ยด้วยครับต่อมานะครับผมอยู่ในตระกูลที่เรียกว่าสปีเนลนะครับความแข็งระดับ8ครับต่อมากันเลยครับกับกาเน็ตครับในความแข็งระดับ7หรือที่คนไทยเรียกกันว่าโกเมนครับต่อไปนะครับทัวร์มารีนครับในความแข็งระดับ7ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับที่ทุกๆคนคิดว่าไม่อยากเลยนะครับที่จะต้องไปซื้อราคาแพงๆกับสิ่งนี้คือทับทิมสังเคราะห์ครับอัญมณีสีแดงครับผมมั่นใจนะครับว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันมาบางส่วนแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ผมแนะนำมาในวันนี้ที่เป็นสีแดงแต่ก็เป็น 90% นะครับที่มีอยู่ในตลาดนะครับผมทำให้นะครับพลอยสีแดงนะครับเป็นที่นิยมกันมากมายนะครับเพราะว่าเป็นสีที่สดแล้วก็มีความนิยมที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนทับทิมนะครับหรือว่ารูบี้ที่อยู่ในตระกูลของคอรันดัมหรือว่าซัฟไฟร์นั้นนะครับได้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่เป็นเจรไนนะครับแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นหลังเบี้ยส่วนหลังเบี้ยนะครับก็มีทั้งแบบที่เป็นเนื้อใสแล้วก็เป็นเนื้อสตาร์ตามความเข้าใจของผมนะครับท้ายคลิปนี้แล้วครับผมมานำเสนออีกเรื่องนึงนะครับในการดูนะครับผมพลอยสังเคราะห์เบื้องต้นนะครับต้องใช้ประสบการณ์ครับอย่างแรกนะครับคุณรู้จักดอกไม้ไหมครับคุณดูออกไหมครับว่าดอกไม้ที่คุณเห็นนั้นเป็นดอกไม้ปลอมหรือว่าเป็นดอกไม้จริงเป็นฟีลลิ่งเดียวกันนะครับแต่คุณต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับในการแยกแยะนะครับว่าพลอยหรือว่าแก้วหรือว่าพลาสติกนะครับเรื่องทุกๆเรื่องนะครับศึกษาได้นะครับผมมั่นใจว่าพอทุกๆคนที่ได้ดูคลิปของผมเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแนะนำไปใช้ได้นะครับและสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับรูปภาพต่างๆนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับจากสื่อโซเชียลนะครับเพื่อให้นำมาประกอบคลิปนะครับให้คลิปนี้มีความสมบูรณ์และเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบนะครับถูกใจนะครับฝากกดแชร์ติดตาม Subscribe ด้วยละกันนะครับผมพบกันได้เป็นประจำนะครับกับผมนะครับก้องสันทัศน์ครับ
ในรายการเครื่องประดับทรงคุณค่ากับก้องรักชูรี่ครับและใน EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ